ดีค่ะวันนี้แนนมาเก็บถั่วแล้วนะคะทุกคนถั่วแนนสวยมากๆเลยนี่เก็บเลยคือปลูกเองกินเองนะคะตัวนี้เดี๋ยวแนนเก็บแล้วก็รอให้เขาออกอีกสัก 2-3 ล็อตนะคะแนนจะบำรุงปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เมื่อเขาต้นไม่สวยแล้วแนนก็จะโลออกเอาต้นใหม่เข้านะคะสวยมากทุกคนดูนี่นะคะอู้ยาวมากสวยมากเลยคือเหนียวมากด้วยดูทุกคนสวยแค่ไหนดูนะคะยาวมากนะคะสวยมากๆเลยเก็บคือไม่ได้มีแค่นี้นะคะนอกจากจะมีต้นที่ใหญ่แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จะมีต้นที่กำลังออกนะคะให้เราเก็บได้ตลอดดังนั้นเมื่อแนนเก็บเอาต้นสวยๆเอาฝักสวยๆออกแล้วแนนก็จะบำรุงใหม่นะคะแล้วก็ตัดใบส่วนที่ไม่สวยออกนะคะเพื่อให้เขาติดลูกให้เราตลอดนะคะวันดูดอกดกมากๆเลยสวยมากค่ะทุกคนดูนะคะเก็บได้เลยอันนี้จะเอาถั่วไปตำนะคะแนะนำเลยสายพันธุ์นี้อันนี้เรียกว่าถั่วเนื้อนะคะโอ้หลุดถั่วเนื้อเขาจะยาวมากค่ะดูนะคะยาวมากนี่แค่กี่ลูกนะ2 4 6 8 9ลูกนะคะใหญ่มากเลยแล้วก็ตัวนี้แก่แล้วนะคะแนนจะให้เขาติดฝักแล้วก็แนนจะเก็บเม็ดเขาเพื่อทำการขยายใหม่นะคะทุกคนต้นนี้ก็เหมือนกันเนาะอันนี้เก็บด้วยเย้ใครที่อยากปลูกผักกินเองเหมือนแนนนะคะดูนะคะตัวนี้แนนปลูกลงในตะกร้าเข่งไม่ได้แบบว่ามีพื้นที่น้อยๆก็ปลูกได้นะคะไม่ต้องหลบบ้าปลูกมีในดินนะคะในตะกร้าเข่งได้ทั้งหมดเลยนี่แป๊บเดียวค่ะทุกคนยาวมากนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวแนนจะเก็บพริกให้ดูเนาะขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ